โอเคข้อสอบฉบับที่สามปรากฏว่ายังไม่ได้เอาข้อสอบขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับข้อสอบฉบับที่สามเป็นโอเคมองเห็นใช่ไหมครับอาจารย์มองเห็นเห็นชัดเลยวันนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นเป็นแบบตัวหนังสือที่น่าจะอ่านได้ง่ายกว่าเป็น Time New Roman ครับโอเคตัวหนังสือขยายใหญ่หน่อยข้อแรกนะฮะ is not running แปลว่าก็คือวิ่งวิ่งไม่วิ่งอ่ะนะฮะไม่วิ่งไม่วิ่งได้ดีไม่วิ่งได้ดี well ก็คือดีอะไรล่ะที่มันไม่วิ่งได้ดีมันมีคำว่า cars พวกรถยนต์อ่ะรถยนต์เขาจะพูดว่าเราต้องการประธานตรงเนี้ยเขาจะพูดว่ารถยนต์ของเจนวิ่งไม่ค่อยดีวันนี้ not running well นะรถยนต์ของเจนข้อไหนอ่ะ A B C D ครับข้อไหนเอ่ยนักศึกษาตอบไปนะโอเค A B C D ครับลองเลือกดูสินักศึกษาก็จะไม่ตอบมันคืออะไรอ่ะดูสิรถยนต์ของเจนคันไหนอ่ะ That's Jane car ก็ไม่ใช่นะ That มันมีเป็นคำเกินเราจะบอกรถยนต์ของเจนง่ายๆมากเลยก็ตอบข้อดีนะตอบข้อดีการแสดงการเป็นของแปลจากข้างหลังมารถยนต์นะอันนี้การแสดงการเป็นของเจนนะแปลจากข้างหลังมาคำอื่นเป็นคำเกินนะ in เนี่ยก็เป็นคำเกินนะเราต้องการประธานสิ่งที่กระทำกริยารถยนต์ไม่วิ่งได้ไม่ดีถ้าเราใส่ถ้าเราเลือกข้อ B มันก็จะมี hash ซึ่งเป็น verb ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะซึ่งเป็น verb เข้ามาแทรกอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้หมดเลยทุกข้อแล้วมันมี verb หนึ่งตัวแล้วนะคำกริยาอยู่นี่นะมี not เป็น adverb อยู่ตรงกลางนี่คือประธานของประโยคแค่นั้นง่ายมากข้อนี้นะนี่คือข้อสอบTOEFL เขาวัดประเภทนี้นะต้องเลือกว่าฟอร์มของแต่ละหน้าที่นะฟอร์มของประธานเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปเลยข้อสองครับ he always enjoy เขามักจะสนุกกับอะไร he always enjoys นะทีนี้สนุกกับอะไรล่ะเราต้องการobject o เราต้องการ object นั่นคือ o นี่มันทำหน้าที่เป็นอะไรฮะเป็น object แหละแต่ว่ารูปอะไรบ้างที่มันเป็น o ได้คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นคำนามคำนามนะ o ก็คือคำนามตัว n คือ noun นะฮะหรือไม่ก็ np คือนามวลีอะไรที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยคำนามได้ he ก็ไม่ใช่เพราะมันเป็น verb ละเอามีประธานแล้วขึ้นต้นไม่ได้นะof ก็ไม่ได้มันเป็น preposition นะเขาสนุกกับอะไรอ่ะ he enjoys อะไรล่ะครับสิ่งที่ถูก enjoy อันนี้ก็ไม่ได้นี่ไม่ได้ of มี preposition แทรก enjoy of ไม่มี enjoy he does ก็ไม่ได้เพราะอะไรครับมี he เป็นประธานมันทำให้อันนี้เป็น clause นะ clause นะเป็น clause เฉยๆเราไม่ทำหน้าที่เป็นประธานไอเป็นคำนามไม่สามารถทำหน้าที่เป็นคำนามมันต้องเลือกข้อนี้ครับที่มี whatever เป็น conjunction อันเนี้ยเราเรียกว่า now phrase เอ้ยขออภัย now clause ครับ now clause เดี๋ยวนะครูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเสียงอันนี้มันส่งมาปิดแจ้งเตือนโอเคครับ
ขออภัยนิดนึงมานี้ใหม่นะครับโอเคข้อสามครับ this exam นะ this exam อ๋อเดี๋ยวคุณต้องอธิบายข้อสองให้มากกว่านี้สักข้อหนึ่ง now clause นะอันนี้ก็เรียกว่า NC โอ้มันได้หลายแบบนะครับ NC now clause ก็ได้เดี๋ยวนะครับปรากฏแป้นไม่เดินหรือยังไงเนี่ย NC พิมพ์ไม่ได้เป็นอะไรแป๊บหนึ่งนะครับรับคนเข้ามาก่อนไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะฮะใจเย็นๆเอ๊ะทำไมพิมพ์ไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับลองดูข้อก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับยังมีปัญหาว่าพิมพ์ไม่ได้กดแล้วไม่เดินแต่ขยับได้อยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยทำไมพิมพ์ไม่ได้อ่ะกด Enter ได้ไหม Enter ยังได้นี่นะเดี๋ยวกลับมาดูมันนิดนึงว่าทำไมถึงพิมพ์ไม่ได้แบบหนึ่งครับข้อที่สามลองดูสิ these exams นะ everything in chapter 5อันนี้เป็นข้อสอบ TOEFL นะ this exam ข้อสอบฉบับนี้ข้อสอบฉบับนี้มันทำอะไรเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานแล้วข้อสอบฉบับนี้มันตัวต้องการตัว V ตรงนี้ต้องการ verb เขียนได้แล้วแต่ตรงนี้ทำไมแก้ไม่ได้นะ NP แปลกดีฮะตรงนี้นะ NC ได้เช่นกันมันทำไมขลุกขลักอ่ะวันนี้ now clause นะครับI can ต้องอธิบายบางคนนะ I can't tell you มันบอกคนไม่ได้หรอกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะ I can't tell you มันจบความแล้วแหละแต่เราสามารถที่จะต่อได้อีกโดยใส่ now clause ได้ I what I will do what I will do ตรงนี้เป็นช่วงเนี้ยนะเขาเรียกว่า now clause นะครับทำหน้าที่เป็น direct object โอเค now clause คือมันเป็นลักษณะของ clause แต่ทำหน้าที่นะ he thinks that นะ he will finish it soon เขาจะทำให้มันเสร็จเร็วๆนะเขาคิดว่าเขาจะทำให้มันเสร็จเร็วๆอันนี้ก็เป็น now clause ทำหน้าที่เป็น object ของคำว่า think นะครับเป็น object ของคำว่า think เรียน now clause ไปทีละนิดนึงเป็นประโยคคำถามนะ do you know อันนี้ถ้าเราจบแค่ตรงนี้มันไม่สมบูรณ์ do you know จะตั้งคำถามนะคุณรู้ไหมอย่างเงี้ยเราจะต่อว่าต่อ now clause ได้ you don't know whereจอห์นลิฟคุณรู้ไหมว่าจอห์นอยู่ไหนครับตรงส่วนนี้เราเรียกว่า now clause มันเป็น clause มันมีประธานภายในของเขาแล้วก็มี verb อยู่ข้างในแล้วก็มี wh word นะฮะเป็น conjunction เชื่อมระหว่าง clause อันนี้เรียกว่า now clause ที่ครูทำไฮไลท์สามประโยคนี้ต่อไปข้อสามครับ this examข้อสอบฉบับนี้นะเราต้องการ verb นะ everything ทุกอย่างในบทที่5มันทำไมทุกอย่างในบทที่5เราต้องการคำกริยาคำตอบที่ถูกก็คือข้อ C ครับเลือกข้อ C covers everything แปลว่า
ครอบคลุมทุกอย่างข้อสอบฉบับนี้ครอบคลุมทุกอย่างในบทที่ห้าเราไม่ต้องมีอิดแล้วข้อ B ไม่ต้องมีแล้วเพราะนั้นจึงไม่เลือกข้อ B เพราะว่าอิดก็คือ everything นี่แหละเป็นมันมีออบเจกต์อยู่ตรงนี้ยังไงออบเจกต์คือกรรมครอบคลุมทุกอย่างนะอันนี้เป็นออบเจกต์เราจะมาใส่อิดแทรกไปอีกก็ไม่ได้เราเลือกข้อนี้ไม่ได้เพราะอิดเนี่ยถ้าเราไปใส่มันก็จะไปแทรกระหว่าง exam กับ corpus จึงเลือกไม่ได้เช่นกันข้อดีก็เหมือนกันไม่ได้มันมีคำว่า which ไปแทรกเราแค่ต้องการประธานกริยากรรมง่ายๆเองอ่ะ basic นะฮะประธานแล้วก็กริยาแล้วก็ส่วนของกรรมคือตรงนี้นะฮะครบแล้วต่อไปข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ with his book โอ้นี่เป็นประโยคยาวหน่อยจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวกันนะจริงๆแล้วตรงส่วนนี้ยาวเหยียดเลยยาวเหยียดเลยเป็นส่วนขยายนะเป็นส่วนขยายเป็นยาวเหยียดเลยนะฮะ with his ขออภัย with his first book ด้วยหนังสือเล่มแรกของเขานะด้วยหนังสือเล่มแรกของเขาและหนังสือเล่มแรกของเขาชื่ออะไรเขาจะบอกตรงนี้อันนี้คือบอกว่ามันคืออะไรหนังสือชื่อว่า typee ด้วยหนังสือเล่มแรกของเขาและตรงส่วนนี้คืออะไรบรรยายหนังสืออธิบายหนังสือไอ้ตรงส่วนเนี้ยครูทําสีเขียวแล้วก็เขียนเส้นใต้ด้วยส่วนนี้เรียกว่า adjective clause ทําหน้าที่ขยายไอ้หนังสือ typee เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของ his captivity นะเขาถูกจับกุมนะเป็นเรื่องของตัวเขาถูกจับกุม captivity แปลว่าการจับกุมนะจับกุมนะครับถูกจับอ่ะ by a Polynesian tribe โดยเผ่า Polynesian นะเขาถูกจับตัวไปโอเคด้วยหนังสือเล่มแรกซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการถูกจับโดยตัวเขาถูกจับเนี่ยอันนี้คือประธานของประโยคนะประธานHerman Melville Herman Melville เราต้องการ verb นั่นเองเราต้องการ verb นะอันนี้คือ subject แล้วเราต้องการคำกริยากริยามันอะไรที่เป็นกริยาได้ล่ะกริยามันก็ต้องมีส่วนสมบูรณ์ can ไม่ได้เพราะว่า can อะไรอ่ะ can มันเป็นแค่ modal verb สามารถอะไรมันไม่สามารถไป can to ข้ามไปได้เลยนะไม่ได้สามารถนะ could ก็เหมือนกันลักษณะเดียวกับ can ก็คือมันต้องการ verb ก่อนนะนะต้องการเพราะว่า can เฉยๆมันไม่ใช่ main verb มันเป็น modal verb นะเป็น modal verb mod นะ mod modal verb นะครับ could ก็เป็น modal verb เช่นกันมันไม่สมบูรณ์นะในถ้าอยู่ตรงนี้มันต้องบวกด้วย infinitive นะ infinitive ถึงจะได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้หรอกนะ and ก็เหมือนกันไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้น with ability ยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะมันจะไม่ใช่ verb มันไม่เป็น verb ต้องเลือกอันนี้ was able to เพราะอะไรครับ was คือ verb to be มันเกิดในอดีตก็ใช้ was ได้ able เป็น adjective แปลว่าสามารถ adjective ตัวนี้สามารถตามด้วย to infinitive ที่หลังได้ was able to คือสามารถที่จะestablish สร้างตนนะสร้างตัวเองเป็นอะไรครับ as a popular young 19th century สร้างตัวเขาเป็นผู้แต่งนะคำนามสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้แต่งที่มีชื่อเสียงในศตวรรษที่19ได้ผู้แต่งที่วัยหนุ่มอ่ะนะที่มีชื่อเสียงได้ในศตวรรษที่19โอเคแค่นั้นแหละฮะจริงๆแล้วข้อสอบข้อ4เนี่ยถ้าคนรู้ฟอร์มนะเขาไม่เสียเวลาเลยเขาตอบข้อนี้ข้อเดียวเลยนะง่ายนิดเดียวนะแต่เวลาแค่2วินาทีพิจารณาแล้วก็ไม่เลือกข้ออื่นเลยนะโอเคก็ต้องหัดพวกเราต้องหัดให้มันคล่องอ่ะนะเดี๋ยวพวกกลับไปดูสมาชิกมีคนขอเข้าเรียนไหมพวกเราต้องหัดให้มันคล่องพอมันคล่องแล้วมันก็จะทําข้อสอบได้อย่างเร็วเลยเซฟเวลาที่จะอะไรครับไปทํา reading ซึ่งต้องมีทุกข้อสอบซึ่งจะใช้เวลาในการอ่านนานนะครับ
โอเคเรียนไกรมาให้แม่นนะครับข้อที่5ครับ by experimenting with garden peas อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนขยายนะเป็นแค่ส่วนขยายนะ by experimenting with garden peas โดยการทดลองกับถั่ว garden peas ก็ถั่วแบบไหนก็ไม่รู้ในสวนของเขาในประเทศของเขาเราไม่รู้คืออะไร peas คือถั่วโดยการทดลองกับถั่วอันเนี้ย Gregor Mendel นะ Gregor Mendel อันนี้คือ subject ของประโยคนะฮะsubject ของประโยคมันต้องการอะไรครับ verb นั่นเองนะมันต้องการ verb เราจะไม่อ่านตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยเราไม่อ่านเลยถ้าทำข้อสอบไม่ต้องรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเลยเอารู้แค่ตรงนี้นะเกรเกอร์โดยการทดลองกับถั่วเนี่ยเกรเกอร์เมนเดลเขาทำไม some of the basic concept ได้ไอเดียเบื้องต้นเขาไอเดียเบื้องต้นคำเหล่านี้ทุกคำแปลว่าได้มาซึ่ง derive แปลว่าได้มาซึ่งนะ derive แปลว่าได้มาซึ่งเกรเกอร์เมนเดลเป็นผู้ได้เพราะนั้นมันเป็น verb ที่เป็น active voice active voice นะเขาเป็นผู้ได้เขาเกิดอันนี้ขึ้นมาต่อไปนะ active voice นะครับเมื่อเป็น active voice ข้อนี้จึงไม่ได้ he was derived ไม่ได้เป็น passive voice ไม่ได้ he ถ้าเลือก he มันก็ไปแทรกตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มันไปแทรกเป็นคำเกินเราต้องการคำกริยาทันทีเลยครับไม่ต้องมี he มาซ้อนกับประธานที่เป็น Gregor Mendel นี่คือประธานแล้วเราไปใส่ he แทรกไม่ได้ก็ไม่ใช่ driving ก็ไม่ได้ driving ไม่ใช่ driving ขออภัย deriving derive แปลว่าได้มานะไม่ได้เพราะนั้นคำตอบที่ถูกคือตัวนี้ he derived something เขาได้อะไรมานั้น deriveแปลว่าได้มานะดูคำความหมายของคำว่า derive ที่เป็นซินอนิมก็แล้วกันมันมีความหมายอะไรบ้างนะ draw นะ originate แปลว่าทำเกิดขึ้นนะ originate develop แปลว่าพัฒนา draw from แปลว่า draw on หรือ draw from ก็คือได้มาดึงมาอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นเราเลือกข้อนี้แหละครับแล้วก็ต้องเป็น past tense ด้วยข้อ6ครับไปได้เร็วนะข้อ6นะ home freezing has become an home freezing เป็นข้อสอบ CUTEP นะ home freezing has become an มันขึ้นด้วยตัว I นะ increase นะเราจะเลือกข้อไหนดี home freezing ก็คือการอะไรอ่ะการรัก freeze แปลว่าแค่แข็งอ่ะหรือเก็บรักษาอาหารให้มันเย็นน่ะนะ home freezing การเก็บรักษาอาหารให้มันเย็นเนี่ย has become ได้กลายเป็นนะได้กลายเป็นยังไงจริงๆแล้วอ่ะนะมันได้กลายเป็นอะไรครับเราดูแค่ตรงนี้เองเนี่ยเราจะทำข้อสอบข้อ6เนี่ยเราดูแค่3คำนี้เองเนี่ยดูตรงนี้แค่ตรงนี้เองเดี๋ยวขออภัยด้วยเมาส์นี่ไม่ค่อยตามใจนี่เลยนะเราดูแค่3คำนี่เองตรงอื่นแล้วแทบไม่ต้องดูเลยเพราะเขาไม่ได้วัดอะไรเขาวัดว่าเข้าใจรูปของนามวลีไหมมี method แปลว่าวิธีการหรือ way นะความหมายนะ method คือ way นะวิธีนะ popular แปลว่าเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รู้จักโดยคนทั่วไปอันนี้เป็น adjectiveคำนาม method คำนามอันนี้เป็น adj คำที่จะวางอยู่ตรงนี้มันจะต้องเป็น adv เพื่อขยายคำว่าคุณล่ะเป็น adv เพราะฉะนั้นเลือกข้อนี้ครับเลือกข้อดีนะ home freezing เป็นวิธีที่รู้จักมากขึ้นนะ increasingly popular คือหมายความว่ามันเป็นวิธีที่มีคนรู้จักมากขึ้นและมากขึ้นของการอะไรครับถนอมอาหาร food preservation เวลาทำข้อสอบเนี่ยดูแค่ตรงนี้เองสำหรับข้อนี้นะถ้าไม่รู้คำศัพท์อื่นนะข้อที่7เดี๋ยวคุณไปดูสมาชิกนิดนึง
โอเคดูสมาชิกนิดนึงนะครับข้อที่โอเคดูข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ด since early times แปลว่าตั้งแต่ยุคแรกๆ since เนี่ยเป็นอันนี้เป็น preposition นะ since แปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่ early times ตั้งแต่ยุคแรกๆต้องนับถอยหลังไปเลยตั้งแต่ยุคแรกๆถอยหลังไปเลย people for medicines to heal แปลว่ารักษาบาดแผลบาดเจ็บอะเวลาแผลสดอะ wounds แปลว่าแผลสดนะบาดแผล heal แปลว่ารักษา and cure แปลว่ารักษาเช่นกันแต่รักษาโรคภัยนะ diseases แปลว่าโรคภัยเราไม่ต้องสนใจอะไรตรงนี้เลยนะความจริงอะเราฉลาดปราดเปรื่องเราก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้หรอกเราดูเข้าใจโครงสร้างว่า since เนี่ยมันจะใช้ใน perfect tense คุณครูสอนกันมาเยอะแล้วใช้ since นะ I have lived ฉันอาศัยอยู่ในเมืองนี้ in this city ฉันอาศัยอยู่ในเมืองนี้ since นะ since 1998อย่างเงี้ยไอ้ตรง since เนี่ยบอกเริ่มต้นของเวลามันเริ่มในอดีตและตอนนี้ยังอยู่ในเมืองนี้ด้วยเราใช้ perfect tense นะครับเราใช้ perfect tense ฉันอาศัยอยู่ในเมืองนี้มาตั้งแต่โอ้1998แล้วนะได้นะข้อ7โจทย์มันบอกว่าตั้งแต่ยุคแรกๆเลยคนได้เสาะแสวงหายาการเสาะแสวงหายาเนี่ยมันดูเหมือนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้จบนะมันไม่ได้จบมันดูอย่างต่อเนื่องเลยเพราะนั้นเราจะเลือกข้อนี้ฮะมันดำเนินอย่างต่อเนื่องนะ see you tap นะดำเนินมาสู่ปัจจุบันและคาดในอนาคตต้องดำเนินต่อไปอยู่แล้วล่ะเป็นวิทยาการของการค้นหายานะครับมันดำเนินต่อเนื่องเพราะนั้นเราใช้ present perfect tense นะครับ present perfect tense นะครับโอเคข้อต่อไปนะข้อ5ข้อ8ครับข้อ8ถ้าใครสงสัยถามครูเลยนะข้อ8 personal computers ก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอ่ะ personal computers นะ personal computers have been around นะเราต้องเข้าใจว่าไอ้ข้อสอบข้อนี้มันเขียนตั้งหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้โมบายโฟนกันหมดแล้วนะโอเค personal computers have been around แปลว่าได้มีได้เกิดขึ้นมา have been around for quite some time คือมันเกิดขึ้นมามันถูกนำมาใช้เป็นระยะหนึ่งแล้วนะ have been around for quite some time คือมันถูกนำมาใช้เป็นสักระยะหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์มันมีมานานแล้วสักระยะหนึ่งแล้ว some people haven't yet learned how to live in harmony with them คนจำนวนหนึ่งอันนี้ต้องอ่านเข้าใจข้อ8เนี่ยเราจะไปเลือกแค่ว่าการมันขัดแย้งกันหรือคล้อยตามกันผมต้องให้พวกเราทบทวนหน่อยอันนี้คือประธานของประโยคนะอันนี้คือประธานของประโยคนะครับแล้วก็ have been เป็น verb ของคุณพูดคำว่าประโยคใช่ไหมจริงๆแล้วต้องเรียกว่า clause นะของอนุประโยค clause ครับนะอันนี้มีประธานนะซ้ำไปซ้ำมานิดนึงมีประธานแล้วก็มี verb ส่วนข้างหลังก็มีประธานเหมือนกัน some people แล้วก็ haven't yet learned นะมีประธานมีกริยาเหมือนกันแสดงว่ามันมี2 clause เชื่อมด้วย comma สิ่งที่เราต้องการตรงนี้คือ CONJข้อนี้ไม่ใช่ conjunction ไม่เลือกเลยต้องรู้นะอันนี้คือ preposition นะครับ preposition อันนี้ prep เมื่อวานก็สอนไปแล้ว prep เราเลือกไม่ได้ owing to ก็เป็น prep เช่นกันแปลว่าเนื่องจากนะ
ถ้าเป็น place position despite แปลว่าทั้งที่มีความหมายต้องนึกเลยความหมายมันต้องขัดแย้งครับมีความหมายแป๊บหนึ่งนะมีความหมายเดียวกับคำว่าออโดนะจำไว้มันเป็นความหมายออโดอธิบายไปเมื่อวานโอวิ่งชูเป็นความหมายแบบเดียวกับคำว่าbecause นะความหมายเขามักจะเอามาวัดเลยนะนักศึกษาครับ owing to กับ despite เนี่ยสองคำเนี่ยมาใช้บ่อยนะแต่เราต้องรู้วิธีการใช้คำสองคำนี้ด้วย since เป็น conjunction c-o-n-j ก็ได้เป็น conjunction ก็ได้เป็น place ก็ได้เป็น place position ก็ได้ถ้าเป็น conjunction มันแปลว่าเนื่องจากมันมีความหมายเหมือนกับคำว่าเพราะว่านะฮะถ้าเป็น preposition แปลว่าตั้งแต่สองความหมายนะมันเป็น conjunction ก็ได้ even though เป็น conjunction เป็น conjunction เพราะนั้นมันมี choice ที่จะเลือกอยู่ข้อนี้กับข้อนี้เพราะมันเป็น conjunction เชื่อมได้สอง clause มันมีสอง clause ไงเรามองแล้วนะมีสอง clause ความหมายมันขัดแย้งกันหรือไปด้วยกันล่ะ personal computers have been around มันมีมานานแล้วล่ะ It been allowed for some time สักระยะหนึ่งแล้ว Some people haven't yet learned คนจำนวนหนึ่งก็ยังไม่เรียนรู้ที่จะอยู่แบบไปด้วยกันได้นะ In harmony แปลว่ากลมกลืนผสมกลกลมกลืนกัน harmony นะแปลว่ากลมกลืนกลมเกลียวกันนะโอเคเพราะฉะนั้นมันดูเหมือนขัดแย้งกันมันดูขัดแย้งกันเพราะนั้นเราเลือกอันนี้แม้ว่าคอมพิวเตอร์มันจะแบบว่าอยู่ในสังคมมานานคนเอามาใช้กันเยอะแล้วคนบางคนก็ยังไม่กลมกลืนกับมันคือยังใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยนะโอเคกลับไปดูทวนความหมายของอันนี้ใหม่นะครับเมื่อกี้มีเสียงตึงตึงนะโอเคไม่มีนะอ่ะข้อB ครับนะเป็นตอน B select the underlying part in each sentence จงเลือกส่วนที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยค below that is incorrect ที่มันไม่ถูกมันจะมีอยู่อันนึงที่ไม่ถูกนะข้อสอบเหล่านี้เป็นข้อสอบที่อาจารย์สมศักดิ์ชอบทำมากนะมันเป็นข้อสอบที่ชอบทำมากเป็นข้อสอบที่ง่ายแล้วเป็นข้อสอบเซฟเวลาถ้าเราเข้าใจแต่เราต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าข้อสอบประเภทหาข้อผิดพลาดเนี่ยมันจะวัดความรู้ความเข้าใจของการใช้แม้แต่กระทั่งคำหนึ่งว่ามันใช้ยังไงนั่นหมายความว่าเราต้องรู้อย่างกว้างขวางมากนะเราต้องรู้อย่างกว้างขวางมากๆเลยนะครับในเราต้องรู้ว่าคำนี้ใช้ยังไงนี่เป็นต้นนะอ้าวข้อ9ครับ painting อันนี้คือการวาดภาพมันเป็นเจอรั่นนะแต่ว่าการวาดภาพ help ช่วยเหลือช่วยอะไรครับตรงนี้อันนี้คือ object นี่คือ object เลยนะอันนี้คือประธานนี่คือประธานนะครับและอันนี้คือกริยาอันนี้คือกริยาประธานกริยากรรมเราพบแล้วสมบูรณ์แล้วส่วนอื่นๆเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนขยายเองนะประธานกริยากรรมครบแล้วเราไปดูทีละส่วนถ้าไล่สายตาแล้วเจอว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องจำคือถ้าเจอและมั่นใจว่ามันผิดแน่นอนไม่ต้องไปดูข้ออื่นไม่ต้องไปดูต่อไปข้างหลังเลยนะถ้าเราเกิดมั่นใจนะโอเคเพนติ้งได้ทำหน้าที่เป็นประธานนะเจอรั่นเนี่ยทำหน้าที่เป็นประธานได้สวิมมิ่งอย่างเงี้ยสวิมมิ่ง is good for my health อย่างเงี้ยได้เลยเป็นประธาน healthสัมพันธ์กับประธานไหมเจอรั่นตามด้วย verb ที่เติม s ไหมโอเคสัมพันธ์เขาไม่ได้ขีดเส้นใต้ด้วยเราแสดงว่ามันถูกแล้วล่ะตรงนี้แหละครับผิดครับอันนี้เป็นกรรมนะมันต้องแปลข้างหลังมามันเป็น noun phrase เด็ก children handicap แปลว่าพิการเด็กพิการนะตัวเนี้ยแค่สองคำเนี้ยแปลว่าเด็กพิการเด็กพิการทางอะไรฮะร่างกายพิการทางร่างกายคำว่าphysical เนี่ยเป็นคำที่จะต้องเป็น physically เพื่อขยายคำว่า handicap เอามาขยายคำว่า handicap
มันแปลว่าเด็กที่พิการทางกายนั่นแหละพิการมันมีพิการทางกายพิการทางใจก็มีนะนะเพราะนั้นคำนี้เป็น adverb ครับมันมีสามคำต้องขยายคำนี้แต่มันเป็น verb สามนะ handicap ตัวเนี้ยแปลว่าพิการเอาเลือกข้อนี้แหละแปลรวมเพื่อจะได้ความหมายคำอื่นๆด้วยการวาดภาพช่วยให้เด็กที่พิการทางกาย to overcome ช่วยเนี่ยอย่าลืมเราต้องหัดจำเลย help เนี่ยเป็นแปลว่าช่วยมันจะตามด้วย object ตามด้วย object ช่วยอะไรช่วยใครและจะต่อด้วย to infinitive บางครั้งไม่มี to ก็ได้สมมติว่าลบคำว่า to นี่ก็ยังได้มี to ก็ได้ไม่มีก็ได้ตรงนี้นะครับโอเคการวาดภาพทำช่วยให้เด็กพิการเนี่ยทางกายเนี่ยเอาชนะ their disabilities ความอะไรครับความพิการของพวกเขา by training โดยการฝึกฝนพวกเขาให้อะไรครับ training them ฝึกฝนพวกเขาให้ที่จะ impose ใช้ impose แปลว่าใช้นำไปใช้ control การควบคุมนะ control เป็นคำนามครับ impose controlcontrol ไม่ได้แปลว่า verb เป็น object ของคำว่า impose impose upon เห็นไหมเราต้องจำสมมติว่าตรงนี้นะคารบออกหมดเลยเนี่ยคารบลบหมดเลยนะข้อนี้คุณใช้เวลาหน่อยลบเอาขีดออกหมดเลยอะไรนี่เนี่ยนะอย่างนี้นะไม่มีสีเลยเขามาเช็คเราแค่ตรงเนี้ยimpose ตรงนี้เราก็ลบออกเช่นกันนะถ้าอันนี้เปลี่ยนไปเป็นคำว่า to อย่างเงี้ย oppose control to themselves ก็ผิดนะครับตัวเนี้ยคำนี้ผิดเขาต้องใช้คำว่า upon หรือ on นะ opon นะครับมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเขาจะเช็คความสามารถของเราว่าจำการใช้ impose ได้ไหมเขาก็จะขีดเส้นใต้คำว่านี้แล้วก็เปลี่ยนคำนี้เป็นคำอื่นเราก็ต้องรู้ว่ามันผิดตรงนี้อันนี้ก็จะยากอยู่นะเพราะว่า impose นานๆจะเจอทีนึงนะ impose something on something นะครับ upon something นะก็จะนานๆเจอทีนึงเขาไม่ค่อยได้ออกอย่างนั้นหรอกครับนะเราต้องมาเรียนรู้ว่าเขาชอบออกอะไร as of ข้อที่10ครับ as of เป็นภาษาที่แปลว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เป็นต้นไปส่วนมากจะตามด้วย as of นะฮะถูกแล้วนะฮะแล้วตามด้วยวันที่เนี่ยถูกเลยมีความหมายว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะอย่าลืมนะ as of แปลว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไป the law requires กฎหมายเป็นเอกพจน์ requires เติม s โอเคน่าก็จะถูกแล้วแหละเอกพจน์กับเติม s เนี่ยกริยาเติม s เนี่ยถูกแล้ว every ครูเห็น every ปุ๊บกูเห็นเอเวอรี่ปุ๊บครูไปหาคำนามเลยครูไปหาคำนามเลยเอเวอรี่เป็นคำนำหน้านามนะอย่างเช่นเราเขียนว่าเอเวอรี่บอยนะเด็กชายทุกคนนะเราจะเขียนว่าเอเวอรี่คาร์รถยนต์ทุกคันเอเวอรี่ทีเชอร์คุณครูทุกคนอย่างเงี้ยสิ่งที่ครูเขียนอยู่ก็คือ boy ไม่เติม s car ไม่เติม s teacher ไม่เติม s เพราะ every จะตามด้วยคำนามเอกพจน์เขาคิดทีละหน่วยเขาว่าทุกทวนนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเจอคำผิดตรงนี้ passengers every ไม่ได้เจอไม่ไปกับคำว่า passenger ที่เขาตรงนี้มันเติม s ใช่ไหมไอส่วนนี้เป็นคำขยายเป็นคำแทรกเฉยที่เราจะให้ความสนใจคือตรงนี้ครับนักศึกษานี่ให้ความสนใจตรงนี้มันผิดตรงนี้แหละถ้าพิมพ์โดยแบบว่าในคอมพิวเตอร์มันยังขีดเส้นใต้ให้เราเป็นที่สังเกตว่าเออมันจะผิดปกตินะมันผิดปกติแต่ว่าเขาไม่ได้ขีดเส้นใต้ที่คำว่า passengers เขาขีดที่คำว่า every แสดงว่า every เนี่ยมันเป็นคำที่มีปัญหาเนี่ยคือข้อนี้คือข้อผิดมันไม่ถูกจริงๆแล้วต้องใช้คำว่า all นะต้องใช้ allถ้าจะให้ถูกต้องใช้คำว่า A-L-L อย่างนี้ถึงจะถูกเห็นไหมพอครูใส่ All ปุ๊บ passenger เลิกขีดเส้นใต้เลยเห็นไหม All แปลว่าทุกคนนะ
อ่ะมาดูทวนประโยคนี้ใหม่ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปกฎหมายนะเรียกร้องหรือต้องการให้ผู้โดยสารนั่งแถวหน้าฟรอนท์ซีทแถวหน้าต้องใส่ซีทเบลต์ require someone to do something นะโครงสร้างของมันนะก็ต้องจำครับต้องหัดเขียนจำให้เรื่อยเลยนะwe require เราเรียกร้องหรือเราบอกเราต้องการให้นั่นแหละมันมีความหมายเหมือนคำว่า want มีความหมายเหมือนคำว่า want นะความหมายเดียวกัน we require we want all employees employeesแต่ว่าลูกจ้างทุกคนนะ to เห็นไหมมันต้องตามด้วย to infinitive ต้องการให้ลูกจ้างทุกคน to to what stop to stop working ให้หยุดทำงานนะโอเค after 5 PM หลังจาก5 โมงเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นมันจะมี true นะตัวนี้นะครับตัวนี้กฎของเขาอย่าลืมนะมี required ตรงนี้หรือ want ก็ได้นะแล้วก็มีอะไรครับมี do object ตรงนี้แล้วก็ต่อช่วย true นะครับข้อ11ดูสมาชิกหน่อยสิข้อ11นะครับดีมากDown syndrome is a genetic disorder. Down syndrome is a genetic disorder. Down syndrome ทำหน้าที่เป็นประธานก็ได้แล้วเป็นอาการเจ็บป่วยหรือความเจ็บป่วยชนิดหนึ่ง is เป็น verb to be มันเป็นอะไรได้เรา verb to be มันคืออะไร a genetic disorder แปลว่าโรคผิดปกติความผิดปกติทางพันธุกรรม geneticDisorder เป็นคำนามdisorder เป็นคำนามนะโอเค disorder เป็นคำนามนะครับแล้วก็ genetic เป็น adjective ก็ถูกแล้วส่วนหน้านี้ถูกแล้วนะส่วนหน้านี้ถูกแล้ว that afflicts about one นะ that เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้คือประธานของประโยคเรียบร้อยอันนี้คือกริยาของประโยคเรียบร้อยอันนี้คือส่วนสมบูรณ์ของประโยคอะไรเรียกว่า subject complement เรียบร้อยโอเคมี subject complement ส่วนที่เหลือนี่แหละส่วนที่เหลือนี่คือส่วนที่เหลือนี่คือ adjective clause ครับทำหน้าที่ขยาย disorder เป็นอนุประโยคย่อยเพื่อขยาย disorder ว่ามันเป็นอาการผิดปกติทางพันธุกรรมที่afflict แปลว่าติดหรือว่ามาหรือติดหรือมามันติดมานะนะแฝงมากับอะไรครับประมาณ1ใน8001ใน800อะไร1ใน800 infancy แปลว่าเกี่ยวกับทาเป็นคำนามน่ะของแปลว่าความเป็นทารกคำนี้ผิดครับมันต้องพูดว่าทารกครับที่เป็นคน infancy มันเป็นนามธรรมนะinfancy นะเราต้องใส่ตัวนี้ infant องฟองภาษาฝรั่งเศสนะต้องใช้ตัวนี้ครับถึงจะเป็นคนนะอันนี้คือคนเมื่อกี้ infancy ไม่ใช่คนนะนะอันนี้นะฮะนี่เป็นคนนะ infant องภาษาฝรั่งเศสอ่านว่าองฟองแบบ s ด้วยหนึ่งในเห็นไหมเราเจอข้อผิดตรงนี้ข้อสอบอันนี้นะจริงๆถ้าเราไล่สายตาแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นบอนก็คือบอนคือ adjective ครับมันสามารถวางหลังคำนามได้นะโอเค children ดูประโยคนี้นะ children on นะ in this year นะโอเคไม่ต้องใส่ in ก็ได้ born this year will receive ได้รับจะได้รับอะไร will receive ขอไปเขียนผิดนะ receive อะไร SSS แบบนี้ประธานของประโยคอันนี้คือ children นี่ฮะประธานของประโยคคือตัวนี้เด็กนะแล้วก็ will receive เป็นกริยานะแล้วก็ XXX สิ่งที่จะได้รับนี่เป็น object
นะ object ส่วนนี้คือส่วนขยายขยาย children มันเป็น born เป็นคำ adjective ครับแปลว่าซึ่งเกิดมาก็ได้นะจริงๆมาละคำว่า who นะ who are born นั่นแหละนะ who are born ละได้นะข้อ12ครับข้อ12คุณดูเวลาไปเรื่อยๆนะ in 1950s in the 1950s นักศึกษาครับจำอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเป็นช่วงทศวรรษมันเติม s อย่างเงี้ยหมายถึงปี1950ถึง1959นะนะ1950ถึง1959นะตรงเนี้ยเติม s แบบเนี้ยและทุกครั้งต้องมี the ด้วยถ้าเขาพูดเป็นทศวรรษนะครับต้องใส่ the ด้วยนะถ้าเป็นปีเฉยๆนะเขาไม่ใส่ the แต่ถ้าเป็นทศวรรษตั้งแต่10ปีเป็นต้นไปเนี่ยหรือเป็น100ปีเนี่ยเป็น century นะครับต้องใส่ the ด้วยในทศวรรษที่1950อเมริกัน finally recovered a sense of self confidence that they hadn't ถ้าคุณไล่สายตาไปปุ๊บคนที่รู้ไวยากรณ์นี่ใช้เวลาแค่1วินาทีเองมันมีขีดจุดๆตรงนี้เราเห็นไหมเนี่ยถ้าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์มันจะให้เราสังเกตเลยนี่มีอะไรผิดปกติแล้วอ๋อจริงๆแล้วถ้าเราเขียนไม่จะไม่ให้มันผิดปกติคือมันจะมีต้องแยกเป็น not ครับภาษานะ not คือ had not นั่นแหละแต่เขาคือคอมพิวเตอร์มันไม่ยอมรับรูปแบบย่อไงมันเลยขีดเส้นใต้ให้เห็นไหมแต่ว่าตามกฎแล้ว had นะฮะมันจะตามด้วย verb ที่เติมช่องสามนะตรงนี้เป็นข้อที่ผิดนะข้อที่ผิดครับverb to have จะตามด้วย verb ช่อง3มันไม่ตามด้วย verb ing มันเป็น verb ครับมันเป็นคำกริยานะเป็นคำกริยาทำไมถึงมันเป็นคำกริยาล่ะนั่นน่ะสิมันเพราะว่า had ก็ตามด้วยคำนามได้นะลองดูความหมายกันแล้วกันในทศวรรษนี้อเมริกันชาวอเมริกันนะ fully recovered finally ไม่ใช่ fully นะ finally recoveredตรงนี้เป็น verb เราเอา adverb วางอยู่หน้ากริยาได้เอา adverb วางหน้ากริยาได้อเมริกัน finally recover เขาก็อะไรครับกู้กลับมา recover แปลว่าฟื้นขึ้นมานะฟื้นขึ้นมาในช่วงทศวรรษนั้นน่ะเขากู้คืนมาซึ่งอะไรครับความรู้สึก a sense of self confidence ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะเอาเกิดความรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นมาเมื่อก่อนเขาไม่รู้สึก that นี่เป็น adjective clause นะเป็น adjective clause ยาวเหยียดเลยนะยาวเหยียดจนถึงตัวนี้เป็น adjective clause เป็น adjective clause เอาไปขออภัยด้วยมันผิดนะครับเป็น adjective clause ที่มาขยายคำว่า a sense of self confidence ชาวอเมริกันได้ความรู้สึกมั่นใจตัวเองคืนมาความรู้สึกมั่นใจเซนส์ของความมั่นใจเนี่ยพวกเขาไม่เคยได้รู้สึก experience แปลว่ารู้สึกไม่เคยได้เผชิญหรือไม่ได้รู้สึกมาเลยเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่ามันแปลว่าเป็นคำกริยาครับไม่เคยรู้สึกมาเลยนะตั้งนะ since before นะตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดการล้มละลายนะสต็อกมาร์เก็ตนะ crash แปลว่าการพังทลายนะการล้มละลาย crash แปลว่าปะทะหรือชนของตลาดหุ้นเมื่อปี1929นะครับคือในช่วงหนึ่งประวัติศาสตร์ของอเมริกาก็คือปี1929เนี่ยมีการล้มละลายของตลาดหุ้นแล้วทำให้ชาวอเมริกันขาดความอะไรครับมั่นใจไม่มีความรู้สึกมั่นใจในชีวิตนะแล้วอยู่ๆพอมาถึงในช่วงอีกเกือบ20กว่าปีต่อมานะเขาก็เกิดความนี้ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต้องเป็น verb นะต้องเติม ed คุณใช้เวลานี้นานมากเลยข้อนี้นะ ed ต่อไปครับอีเล็กนะฮะเอาช่างมันเถอะต่อไปข้อ13ครับเดี๋ยวขอกลับไปเช็คนิดนึงอาจจะมีคนข้อ13นะข้อ13 alsoThe lever ไอตัว on lever คือตัว on นะ the lever นะละน่าจะอ่านถูกนะไม่ได้เช็คมาดี although แม้ว่า the
Lever คือตัวอ่อนนะแม้ว่าตัวอ่อน can take สามารถใช้ over a year ใช้เวลาเกินปีนะใช้เวลาเกินปี over a year to mature ที่จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยนะ mature แปลว่าโตเต็มวัยเป็น verb นะครับตัวนี้เป็น verb นะเพราะมันอยู่หลัง to อ่ะเราทวนใหม่แม้ว่าไอ้ตัวอ่อนเนี่ยของพวกมันเนี่ยจะใช้เวลามากกว่า1ปีในการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยเนี่ย some varieties some varieties แปลว่า some บางไม่ทั้งหมดนะ varieties แปลว่าประเภทหรือ species นะประเภทหรือ species ประเภทของมันนะof adult mosquito ของยุงตัวผู้ยุงไม่ใช่ยุงเต็มวัยยุงเต็มวัยนะ adult mosquito leave only a little day ใช้เวลาแค่เพียงไม่กี่วันนะตรงนี้ผิดเลยชัดเจนเลยไหมมันขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้เขาจะบอกคือตอนเป็นตัวอ่อนนะบางมันบางสปีชีส์หรือบางสายพันธุ์ของยุงอ่ะนะมันใช้เวลาเป็นปีกว่าจะโตเต็มวัยอ่ะนะใช้เวลาเป็นปีแต่ว่าพอมันโตเต็มวัยขึ้นมาปุ๊บนะบางสายพันธุ์ของมันก็เป็นไงครับนะอยู่ได้แม้แค่ไม่กี่วันนะ live only a few days ครับตรงนี้ต้องเป็น few นะพอครูลบคำว่า little แล้วเปลี่ยนเป็น few นะขึ้นใต้มันจะหายไปเลยเห็นไหม a few days ต้องเลือกตรงนี้นะครับทำไมครับ feelคำว่า feel จะตามด้วยนามนับได้ days แปลว่านามนับได้มันเติม s ด้วย little ไม่ได้ little มันต้องตามด้วยคำนามที่นับไม่ได้นะ a little นะถ้าเป็นพหูพจน์นะฮะดูนะ I need ทำไมนะ I need a little time to do thiswork หมายความว่าฉันต้องการเวลาอีกหน่อยที่จะทำงานชิ้นนี้เห็นไหม a little time ตกคำว่า time t i m e ฉันต้องการเวลาอีกนิดหน่อยเห็นไหม time เป็นนามนับไม่ได้นะเป็นนามนับไม่ได้เราใช้ a little ได้แต่ถ้าบอกว่าฉันต้องการอีกสัก 2-3 วัน I need a few days เราใช้ little ไม่ได้นะเพราะว่ามันนับได้แปลว่า 2-3 วันคือ a little แปลว่าไม่มากนิดหน่อย a few ก็แปลว่าไม่มากนิดหน่อยอาจจะหมายถึง 2-3 วันเนี่ยแล้วก็ไปต่อด้วยคำนาม to do this work อย่างนี้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ให้ดูความแตกต่างระหว่างคำว่า a little กับ a few นะ54ข้อ14ครับโอ้ต้องมีสติมากกว่านี้ทุกคนเป็นไงบ้างโอเคไหมยังมีคนได้ยินครูดีไหมดารารมได้ยินครูหรือเปล่าดารารมหนูยังได้ยินครูไหมไม่บางคนนีรนุชได้ยินไหม ได้ยินค่ะบางคนตอบมาได้ยินดีนะโอเคไอ้มาเราต่อละคือพวกเราเรียนแบบมันเป็น one way communication เรียนแบบสื่อสารทางเดียวครูเป็นผู้สื่อสารพวกเรารับฟังมันก็ไม่ค่อยจะแบบว่าโอเคแต่ว่าบางคนอาจจะถนัดแบบนี้นะ in nature ข้อ14ครับ in nature ในธรรมชาติแล้ว cats are nocturnal animals cats are nocturnal animalsCat เป็นประธานของประโยคโอเคแล้วล่ะ are เป็น verb นะโอเคแล้วล่ะนะ not animals เป็นส่วนสมบูรณ์นะโอเคและ nocturnal น่าจะได้นะมันเพราะว่าลงท้ายด้วย al เป็นคำ adjective ขยายคำนามเนี่ยเป็นอันนี้คือคำนามอันนี้แมวเป็นสัตว์ยังไงอันนี้คือคำขยายคำนามขยายคำว่า animal แล้วมันลงท้ายด้วย al เป็น adjective น่าจะโอเคแมวเป็นสัตว์แบบ nocturnal animal นะ that is กล่าวคือดูซิการใช้ that is ถูกไหม that is แปลว่าเป็น adverb ครับมันแปลว่ากล่าวคือเป็น adverb นะ
เนี่ยคือ ADV นะวงเล็บให้ทุกคนนะ ADV นะเป็น adverb นะครับแล้วใช้ adverb แบบนี้ได้ไหม that is สองคำนี่เป็น adverb มันแปลว่ากล่าวคือนะเป็น conjunctive adverb นะ conjunctive adverb เรียกอีกอย่างหนึ่งกันเต็มเลย con เผื่อคนจะจำได้ conjunctive adverb ครับหน้า that is ใช้ semicolon โอเคข้างหลังมี comma โอเคได้ข้อนี้เราผิดครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น there T-H-E-I-R ข้อนี้ผิดจะใช้ it ไม่ได้เพราะอะไรครับ catch ตรงนี้เป็นพหูพจน์ข้างหลังมันจะต้องต่อเนื่องไงแมวเป็นสัตว์ที่เป็น nocturnal animal กล่าวคือพวกม้าอะไรของพวกมันพีเรียดแปลว่าช่วงเวลา active ช่วงเวลา active แปลว่ากระตือรือร้น most เป็น adverb เห็นไหมไหมรูปแบบเนี่ยจำไว้เลยนี่คือคำนามนี่คือ adjective นี่คือ adverb เห็นไหมมันจะเรียงแบบนี้ adverb มาก่อน adjective นี่คือนามวลีนะนามวลีนะเราเลือกข้อนี้เมื่อกี้มันเป็น it นะเรามันผิดนะข้อนี้นะต้องใช้คำว่า there โอเค nocturnal แปลว่ากลางคืนกลางคืนนะแมวเป็นสัตว์แบบมีชีวิตกลางคืนนะตื่นตัวตอนกลางคืนน่ะเขาบอกว่าเพราะว่าแมวเป็นสัตว์แบบนั้นกล่าวคือช่วงเวลาที่พวกมันแอคทีฟมากที่สุดนะของวันก็คือตอนกลางคืนนั่นเอง is at night นั่นเองนะครับข้อ15ครับข้อ15 the gypsy moth moth ก็คือไอ้พวกตัวแมลงนะครับตัวแมลงนะตัวแมลงที่จะพัฒนาเป็นพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยนะผีเสื้อนะ the gypsy moth นะ gypsy moth เป็นชื่อนะ was originally introduced นะถูกนะเติม ed ตรงนี้เป็น passive voice เนี่ยคือ passive voice นะครับเนี่ย passive voice ประธานคือตรงนี้ลักษณะการเรียง passive voice มันก็ถูกแล้วเอา adverb วางตรงกลาง adverb มาขยายคำว่า introduce นะoriginally มาขยาย introduce เจ้าตัว gypsy moth ซึ่งดั้งเดิมเลยถูกอะไรครับ originally แปลว่าดั้งเดิมถูกแนะนำหรือถูกนำเข้ามาถูกนำพามาถูกแนะนำถูกนำพามา into the northern part ในส่วนที่เป็นตอนเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ north eastern ขออภัยนะนำมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา by a French โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสข้อนี้แหละผิดครับเนี่ยข้อนี้ผิดนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ a French scientific ต้องเป็นอะไรใครตอบคุณได้บ้างครับเป็นอะไรใครตอบคุณได้บ้างต้องเป็นอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษว่าอะไร scientist ได้ครับถูกต้องต้องเป็น scientistต้องเลือกข้อนี้นะต้องเลือกข้อนี้ครูก็ชอบไปทำให้ขีดนู่นขีดนี่แต่ครูไม่เซฟครับเพราะว่าจะใช้ข้อสองโอเคเราไม่ต้องไปดูข้ออื่นถ้าเราเจอแล้วตรงนี้นะข้ามไปบ้างก็ได้นะก็ดูมากก็จะเหนื่อยคือข้อสอบประเภทขีดเส้นใต้เนี่ยเป็นข้อสอบถ้าเรารู้ที่ไหนว่ามันผิดแน่นอนเลือกไปเลยแล้วก็รีบข้ามไปข้ออื่นเนาะรีบข้ามไปข้ออื่นเอาละวันนี้ก็จะมี reading อีกอย่างที่เคยแต่ reading ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะ reading ไม่ค่อยยาวนะครับนะ reading จะไม่ค่อยยาวเลยเรามาดูกันก็จะตอบง่ายนะครับ reading จะไม่ยาวนะ today going to the beach is not as simple as it used to be อันนี้คือประธานของประโยคแปลว่าการไปชายทะเลเป็น gerund phrase นะครับทำหน้าที่เป็นประธานเป็นคำนามการไปชายหาด today เป็น adverb แปลว่าปัจจุบันนี้สมัยนี้การไปชายหาด is not มันจะไม่ as แปลว่าเท่ามันมี not ด้วยคือไม่มันจะไม่ง่ายเท่ากับ simple แปลว่าง่ายหรือธรรมดามันจะไม่ง่ายเท่ากับ it used to be อย่างที่มันเคยเป็นและ
เมื่อสักประมาณ50 ปีก่อนการไปชายหาดเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยง่ายๆเลยอยากไปก็ไปเลยนะทีนี้เขาเขียนบรรยายไงฮะ Our shorelines ก็แนวแถบ Our ของพวกเรา shorelines แปลว่าชายฝั่งแนวชายฝั่งนั่นแหละ shore แปลว่าฝั่ง lines ก็คือพวกแนวนะแนวชายฝั่งของพวกเราหลายแนวเลยจากตรงนั้นถึงตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยนะที่อยู่ติดทะเลเขาเติม s ก็คือมันมีหลายแนวนะแนวชายฝั่งของเรา are becoming มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ย are becoming เป็น present continuous เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงครับ an environmentalist nightmare เป็นความฝันร้ายมันกำลังพูดสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับชายฝั่งแล้วของนักอะไรอ่ะนักสิ่งแวดล้อมนิยมหรือนักอนุรักษ์นิยมนะพวกที่นิยมความสะอาดของสิ่งแวดล้อมอ่ะกลายเป็นฝันร้ายของพวกนิยมสิ่งแวดล้อมที่สะอาดแล้วล่ะ nightmare และมันเป็นเขาตรงเนี้ยเครื่องหมายอันนี้เหมือนกับเครื่องหมายเพิ่มหรือบวกเพิ่มเติมนะมันเหมือนความเครื่องหมายของมันเนี่ยเครื่องหมายนี้เนี่ยเหมือนกับเครื่องหมายคอมม่าครับเหมือนเครื่องหมายคอมม่ามันเป็นไงมันเป็นฝันร้ายของนักสิ่งแวดล้อมนิยมแล้วก็ยังเป็นนะครับอาเซตเป็นภัยคุกคามเซตแปลว่าภัยคุกคาม to swimmers ต่อคนว่ายน้ำอาเซตนะ to ด้วยนะเป็นการเพิ่มนะ to เป็น adverb เพิ่มเติมว่านอกจากจะเป็นฝันร้ายแล้วยังเป็นภัยคุกคามด้วยจบไปหนึ่งประโยคแล้วอีกไม่นานนะ How can you decide if a beach How can you design คุณจะ design แปลว่าตัดสินใจได้ยังไงนะคุณจะตัดสินใจได้อย่างไร if ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าถ้ามันแปลว่าหรือไม่เป็น noun clause นะอันนี้ทำหน้าที่เป็น object เป็น noun clause นะอันนี้ if ที่เคยแปลว่าถ้าสำหรับคนอื่นๆต้องแปลว่าหรือเปล่าหรือไม่แล้วตัวนี้เป็น weather clause if หรือ weather นะความหมายเดียวกันนะนะ weather นะ if หรือ weather เราจะตัดสินใจได้ไงว่าชายฝั่งเนี้ยชายหาดเนี้ยมันสะอาดหรือเปล่า one place to look for help one place ก็คือสถานที่หนึ่งที่เราอยากจะรู้ว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยเราอาจจะไปขอคำปรึกษา one place to look for help ที่เราจะไปมอง one place มี to นี่จะแปลว่าที่จะ one place to look for help สถานที่หนึ่งที่เราจะไปค้นหาความช่วยเหลือ is the local health department คือสำนักงานสุขภาพท้องถิ่นมันจะตั้งในแต่ละเมืองนะสำนักงานสุขdepartment สำนักงานสุขภาพของท้องถิ่นนะครับ of a coastal community โอเคของชุมชนชายฝั่งสมมติเราไปชะอำมันก็จะมีสำนักงานที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพท้องถิ่นนั่นแหละพวกอะไรสถานีอนามัยของท้องถิ่นมั้งดังนั้นนะนะ coastal นะโอเค coastal แปลว่าชายฝั่งนะเนี่ย coast แปลว่าชายฝั่งโอเค it often monitors it นี่หมายถึงไอ้ตัวเนี้ยก็หมายถึง department นี่แหละไอ้เจ้าหน่วยงานนี้มันจะ offer monitors monitor ไม่ใช่ it often monitors อันนี้เป็น verb นะฮะเป็นคำกริยาคอย monitor แปลว่าคอยตรวจสอบนะ monitor แปลว่าตรวจสอบมีความหมายเหมือนคำว่า examineนะ examine แปลว่าตรวจสอบนะเขาจะ monitor หรือตรวจสอบ chemical and bacterial levels ตรวจสอบอะไรครับระดับต้องแปลคำว่า level มาก่อน levels ระดับของแบคทีเรียและระดับสารเคมี in water ในน้ำนะเขาจะหน่วยงานนี้ไอ้ department อันเนี้ยมันจะตรวจสอบระดับของแบคทีเรียและเคมีคอลในน้ำ which are usuallyundetectable to the naked eye ซึ่งตรงนี้เป็น adjective clause นะเป็น adjective clause ขยายอะไรอ่ะ
ขยายคำว่าไอเคมีคอลกับแบคทีเรียลเลเวลส์นั่นนะที่อยู่ในน้ำนั่นแหละซึ่งไอพวกระดับนี้มันจะไม่สามารถตรวจสอบ undetectable แปลว่าไม่สามารถตรวจสอบได้นะ detect แปลว่าเนี่ย detect เขียนตรงท้ายนะ detect แปลว่าตรวจสอบใช่ไหม detect เราเช็คความหมายดูสิเป็นความหมายที่แปลว่านะค้นหา discover นะ find นะ detect แปลว่าค้นหา find หรือdiscover ความหมายเหมือนกันนะ discover ค้นหาคือหน่วยงานนี้จะช่วยตรวจสอบระดับของแบคทีเรียและเคมีซึ่งมันไม่สามารถที่จะโดยปกติแล้วไม่สามารถจะดูได้ด้วยตาเปล่า naked เพราะว่าตาเปล่านะฮะ naked eye นะตาเปล่า so also consider the amount of and type of beach debris นอกจากนี้ต้องพิจารณาอันนี้อยู่ๆมันก็ขึ้นด้วย consider คือพวกเราอาจจะหมายถึงพวกเรานะที่ไปดูชายหาดเนี่ยที่ไปเที่ยวชายหาดเนี่ย also consider the amount and type ต้องตรวจสอบ consider พิจารณาปริมาณ amount ปริมาณ and type แปลว่าประเภทของอะไรครับ beach debris นะ debris มันคืออะไร beach debris เขาจะถามว่ามันคืออะไรเพราะนั้นครูยังไม่บอกว่ามันคืออะไรเขาพวกเราจะต้องคอยพิจารณาปริมาณและประเภทของไอ้เจ้าเดบริสที่อยู่ชายฝั่งด้วยนะต้องพิจารณาด้วย although there's no evidence แม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐาน there is no ก็คือไม่มีหลักฐาน linking ตรงนี้เป็นส่วนขยายคำว่า evidence ครับนะ linking เป็น verb ing มันไม่ใช่ main verbเมนเวิร์บมันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเมนเวิร์บนี่คืออยู่ตรงนี้ linking เป็นเวิร์บ ing ที่ทำหน้าที่ขยาย evidence แม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานที่เชื่อมแปลว่าที่เชื่อมโยงระหว่าง debris กับน้ำwater pollution กับมลพิษทางน้ำ that could harm humans ทวนใหม่ไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมโยงว่า debris นะเชื่อม debris กับ water นะไม่มีหลักฐานเชื่อมลิงก์อันนี้เราต้องจำว่าลิงก์อันนี้กับอันนี้ต้องจำว่าลิงก์ A and B ลิงก์ A นะ A with B นะอย่างนี้นะครับมันไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมว่าเดบิตกับมลพิษทางน้ำเนี่ยมันทำอันตรายที่สามารถที่จะทำอันตรายมนุษย์ได้มันไม่มีหลักฐานนะว่ามันจะทำอันตรายมนุษย์ได้ thousands of marine animals แม้ว่าไม่มีหลักฐานแต่มันก็จะมีบอกว่าสัตว์น้ำ marine แปลว่าน้ำ water นะคำนี้แปลว่าน้ำนะสัตว์น้ำมันตายเป็นพันๆตัว every year ทุกปีafter หลังจากที่พวกมัน eating หลังจากที่พวกมันกินนะกินหรือเข้าไป tangle ถูกไป tangle แปลว่าไปถูกกักอะนะ tangle ถูกกักอยู่ในภาชนะนะ container six packs นะเป็นพลาสติกภาชนะพลาสติกนะหรือบางทีมันก็กินพลาสติกหรือมันก็ไปถูกกักขังอยู่ในคอนเทนเนอร์ที่ขวดพลาสติกมันเข้าไปอยู่ในขวดแล้วมันหาทางออกไม่ได้นะหรือมันไปติดกับอะไรครับแทงเกิลคือไปพัวพันนี่แปลว่าติดนะกักขังถูกพัวพันอยู่กับอะไรครับฟิชเน็ตก็คือตาข่ายดักปลาหรือไม่ก็ and other synthetic matter หรือว่าไอพวกอะไรครับวัตถุ matter แปลว่าวัตถุที่ทำการสังเคราะห์ synthetic แปลว่าสังเคราะห์ขึ้นมาอ่ะประโยคนี้ยาวเลยถึงตรงนี้ความหมายคร่าวๆคื
มันไม่มีหลักฐานแม้ว่ามันจะไม่มีหลักฐานว่าไอ้เดบริดกับน้ำนะว่ามันมีการเชื่อมโยงกันเดบริดกับไอ้มลพิษที่จะทำอันตรายกับมนุษย์ได้คือไม่มีหลักฐานว่าเดบริดเนี่ยทำให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะกับมนุษย์นะแต่มันก็พบว่าสัตว์น้ำจำนวนมากตายทุกปีหลายพันเป็นพันๆตัวนะหลังจากที่พวกมันกินอะไรพลาสติกนะครับอะไรครับหรือไม่ก็ถูกกักขังอยู่ในขวดในอะไรที่มันเป็นของใสๆในน้ำอ่ะมันเข้าไปหรือไม่ก็ติดตะข่ายหรือไม่ก็ติดอยู่กับไอ้วัตถุที่มันเป็นสารสังเคราะห์ต่างๆนะโอเค plastic on the beach mean plastic ที่อยู่ชายหาดหมายถึงว่าหมายความว่า you may find dead marine life ถ้ามีพลาสติกอยู่บนชายหาดมันมีความหมายว่าคุณอาจจะพบนะสิ่งมีชีวิตในน้ำมารีนสิ่งมีชีวิตที่มันตายนะเดทอันเนี้ยเราต้องแปลจากคำว่าไลฟ์มาถึงคำว่าเดทนะตรงนี้นะถ้ามีพลาสติกบนชายหาดหมายความว่ามันจะพบสิ่งมีชีวิตทางน้ำตายไปนะโอเคข้อ16ครับ What is the topic of the passage เดี๋ยวกลับไปดูสมาชิกเหลือสัก35คนได้ไหมเหลือ34ขาดไปคนหนึ่งใกล้ละใกล้จบละพวกเราครับข้อ16 What is the topic of the passage ข้อ16แล้วอะไรคือมันกล่าวเรื่องอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับเนี่ยยาวแค่นี้เองของ TOEFL นะทั้งหมดนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเกี่ยวกับชายฝั่งเป็นเรื่องสำคัญไหมเป็นหัวข้อสำคัญของการของย่อหน้านั้นไหม What is the topic of the passage ใช่เป็นโฟกัสไหมมันใช่ประเด็นสำคัญไหมมันพูดเกี่ยวกับชายหาดหรือเปล่าไม่มีใครตอบใช่ชายหาดหรือเปล่า Water pollution มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับมลพิษทางน้ำไหมหรือมันเกี่ยวกับ dead marine life เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ทางน้ำที่มันตายอันไหนดีหรือเกี่ยวกับ deciding นะจะตัดสินใจว่าชายหาดมันสะอาดหรือไม่สะอาดนะตัดสินใจว่าเราพิจารณาว่ามันสะอาดหรือไม่สะอาดนะมันเกี่ยวกับอะไรหมดทั้งหมดเนี่ยรอคำตอบอยู่เนี่ยเดี๋ยวทนหน่อยนะมันเกี่ยวกับอะไรฮะdead marine life มันก็ไม่ใช่อันนี้มันไม่พูดถึงบีชนะไม่ใช่บีชอย่างเดียวนะไม่พูดถึง dead marine life อย่างเดียวนะมันพูดเกี่ยวกับอะไรเราจะดูว่ามันชายหาดหรือไม่ชายหาดอันนี้ตัดสินใจยากนะแต่ว่าข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ถูกมากที่สุดนะ water pollution เกี่ยวกับน้ำมันสกปรกนะแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุให้อันนั้นตายอะไรเงี้ยนะเกี่ยวกับมันไม่สะอาดเหมือนเมื่อก่อนน่ะมันไม่นะเห็นไหมนะตอบข้อนี้เนี่ยข้อมันดูยากนะข้อนี้คุณไม่ได้ดูคำตอบมาตรงข้อนี้จริงๆเดี๋ยวจะกลับไปดูใหม่อีกทีนึงเมื่อวานข้อ17ครับThe passage supports which of the following statements? Passage ก็คืออะไรนะไอเนื้อเรื่องที่อ่านเนี่ย supports ก็คือสนับสนุนข้อความใดนะถ้าเราอ่านดูแล้วอ่ะมัน support อะไรมันส่งเสริมข้อความใดในต่อไปนี้ข้อ A a major health threat to swimmers is beach debris a major health
threat แปลว่าภัยคุกคามภัยคุกคามที่เป็นปัญหาสุขภาพหลักภัยคุกคามปัญหาใหญ่เลยภัยคุกคามที่เป็นปัญหาสุขภาพใหญ่เลยที่มีต่อชาวนักว่ายน้ำคือ beach debris ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเขาไม่ได้พูดว่า debris เป็นภัยคุกคามต่อคนว่ายน้ำนะไม่ได้พูดรายละเอียดนี้นะ the country shores are in นะ are in environmental danger อันนี้ข้อนี้แหละครับนะเขาพูดเลยนะเขาสนับสนุนเลยก็จะเลือกข้อนี้เพราะว่าข้อความอันนี้มันพูดว่าเห็นไหมนะมันอันตรายมันเป็นไงครับมันเป็นไนท์แมร์เป็นภัยคุกคามต่อผู้ว่ายน้ําแล้วก็มันมีแล้วครับมลพิษข้างล่างเราจะพูดเนื้อหาเป็นมลพิษเพราะฉะนั้นข้อนี้ the country shores แปลว่าชายฝั่งของประเทศอยู่ในภาวะที่เป็นอันตราย environmental danger เป็นอันตรายของสิ่งแวดล้อมแล้วข้อนี้นะข้ออื่นล่ะอย่างข้อ C นะ it is the job of the local health department to keep the beaches clean นะมันเป็นหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่ของ department สำนักงานสุขภาพท้องถิ่นที่จะต้องทำชายฝั่งให้มันสะอาดอันนี้ไม่ใช่เลยนะข้อดีครับ beaches are considered clean ชายหาดจะถูกพิจารณาว่ามันสะอาดถ้าไม่มีพลาสติกอันนี้ก็ไม่ได้พูดเป็นแก่นนะคืออันนี้แหละครับที่เขาพูดตรงๆเลยเป็นภาพรวมใหญ่ต่อไปคำว่า debris ในที่เราเนี่ยไอ้สองคำเนี้ยที่เราอ่านมาแล้วว่า debris คืออะไรมันอยู่บนชายฝั่งแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงนะกับน้ำสกปรกได้นะ water pollution เชื่อมโยงกับน้ำสกปรกได้นะครับเชื่อมโยงได้โอเคแล้วมันก็ทำให้เกิดอันนี้นะ debris คืออะไรที่มันจะทำให้เกิดมันเป็นมันอยู่บนชายฝั่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับมลพิษทางน้ำแล้วมันก็สามารถจะทำให้เกิดอะไรครับอะไรนะอะไรนะขยะค่ะขยะโอเคขยะถูกต้องนะอันนี้เชลส์ไม่ได้เชลแปลว่าหอยนะเปลือกหอยเพอร์ซันเนลแปลว่าบุคลากร environment สิ่งแวดล้อมไม่ได้นะข้อ19ครับThe main purpose of this passage is to จุดประสงค์ของ passage นี้คืออะไร Pop design แปลว่ากระจายข่าวหรือแจ้งให้เป็นสาธารณะหรือบอกสาธารณะแจ้งสาธารณะผู้อ่านสาธารณะเกี่ยวกับสภาพของชายฝั่งวันนี้ข้อ B แนะนำวิธี suggest methodsของการค้นหาคือการตรวจสอบระดับแบคทีเรียในน้ำใช่ไหมข้อ C give an account ให้ account แปลว่าคำบรรยายหรือคำอธิบาย account นะครับให้คำบรรยายคำอธิบายเกี่ยวกับอันตรายของอะไรครับของขยะสิ่งของเสียปฏิกูลนะ debris ของเสียปฏิกูลนะให้คำอธิบายหรือบรรยายอันตรายของปฏิกูลที่มีต่อสัตว์น้ำหรือว่า present นำเสนอข้อแนะนำนะข้อแนะนำว่าเราจะนะข้อแนะนำว่าเราจะสามารถที่จะระบุ determining คือระบุสภาพของชายหาดได้ยังไงให้ข้อแนะนำว่าถ้าเราจะระบุว่าตอนนี้สภาพของชายหาดเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเราจะทำยังไงเขาให้ข้อแนะนำอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาเขียนขึ้นมาเพื่อพูดถึงว่าชายหาดปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะเมื่อก่อนมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงนะคือข้อไหนครับพวกเราช่วยตอบหน่อยเกือบจบแล้วจริง
ข้อขเออเซค็รันบค่ะเออตอบข้อเอ Public Design คือแจ้งสาธารณะว่าสภาพของชายหาดปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะเขาไม่ใช่ไม่ใช่เสนอวิธีการค้นหาระดับของแบคทีเรียในน้ำทั้งหน่อยนะอันอื่นนะครับ The audience of this passage would mostly like ขออภัยนะ most likely be the audience of this passage ผู้อ่านของ passage ข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นใคร microbiologist นักอะไรครับนักชีวชีววิทยาแบบจุลินทรีย์ไมโครแปลว่าเล็กๆนักชีววิทยาคือชีจุลชีพอ่ะนักชีววิทยาจุลชีพนักสิ่งแวดล้อมนะหรือว่าคนที่ไปชายหาดทั่วๆไป potential คือที่จะเป็นไปได้ potential คือที่จะเป็นไปได้ใครก็ได้ที่จะไปชายหาดนั่นแหละ potentialคนที่จะเดินเนี่ยเป็นแปลว่าที่จะเป็นไปได้นะหรือว่า health department official เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสุขภาพเขาเขียนเพื่อใครครับให้ใครอ่านครับเขียนเพื่อใครอ่านเราจับเลยเนี่ยอ่านคร่าวๆแล้วเราเขาน่าจะเขียนให้ใครอ่านให้นักจุลชีวะไหมนักจุลชีวะไหมไม่น่าจะมาอ่านนะไม่น่าจะใช่ไม่ใช่นักจุลชีวะหรอกอะไรนะเอาข้อไหนคนทั่วไปค่ะข้อ4เออคนทั่วไปเขาบอกคนทั่วไปนี่แหละ potential คนที่มีศักยภาพจะไปชายหาดนั่นแหละ potential แปลว่ามีศักยภาพเดี๋ยวกูสงสัยข้อนี้จริงๆแม้ว่าช้าไม่ได้ดูก็กูมั่นใจว่ากูคิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วว่าตอบแล้วล่ะข้อนี้What is the topic of this passage? มันเกี่ยวกับชายหาดไหมมันไม่ใช่คำว่าชายหาดเป็นหลักนะ Dead Marine Life ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆเองนะเป็นรายละเอียดเล็กๆเอง Deciding if a beach is clean เรามาตัดสินใจว่าชายหาดมันสะอาดหรือไม่สะอาดนะไม่ใช่อะนะมันไม่นั่นคือมันเป็นไปดีเทลเล็กๆเองทั้งภาพรวมแล้วมันเป็นภาพเกี่ยวกับโอเคมีของเสียมีน้ำมีสัตว์ตายมีแบคทีเรียมีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่อง water pollution นั่นแหละมั่นใจเกือบ 100% อ่ะนะยังไปดูหรอกนะเนี่ยบางทีบางข้อเนี่ยเมื่อเช้าอย่างเมื่อเช้าคุณดูเนี่ยคุณมันต้องตอบข้อนี้แน่นอนแหละนะเนี่ยแล้วก็มาลังเลทีหลังแบบนี้เห็นไหมแม้แต่ตัวครูยังลังเลนะต้องตอบข้อนี้แหละครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วพูดถึงแบคทีเรียพูดถึงสัตว์น้ำตายพูดถึงอะไรพวกนี้นะพูดถึงเดบลิตอย่างเงี้ยเห็นไหมแปลว่าปฏิกูลนะนี่ปฏิกูลของเสียของหมักหมมนะโอเคเห็นไหมเราเรียนมาถึงจุดนี้เราก็ต้องได้คำศัพท์อะไรบ้างนะครับนักศึกษาครับโอ้ดีใจจังเลยที่เราอยู่กันนะ30คนเรียนต่อเนื่องไปเรื่อยครับแล้วเราก็จะได้คำศัพท์เรื่อยๆอาจารย์รงลบยังอยู่ไหมเราจะปิดเวทีแล้วดีมากเลยวันหลังเดี๋ยวให้นักศึกษาอัดบ้างลง YouTube นะผัดกันนะอาจารย์จะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาทำ YouTube ให้แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วจะส่งไปให้อาจารย์ช่วยโพสต์ให้พวกเรานักศึกษามีข้อเสนอแนะอะไรครูบ้างไหมครับเราเป็นกันเองนะมีข้อเสนอแนะอะไรครูบ้างไหมเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้ฝึกสอนมาบางทีมันงานมันมีแบบเยอะแยะไปหมดนะครูก็มาเอาแบบว่าสอนเธอแบบสดๆเลยนะมีอะไรเสนอแนะไหมไม่มีใครเสนอแนะนะ ทีละพลยังทีละพลมีไหมครูได้ยินทีละพลอยู่ทีละพลมีไหมไม่มีครับมีอยู่ดีแล้วแหละธีรพลนะเรียนไวยากรณ์เรียนคำศัพท์เยอะๆให้แม่นๆโอเคบายบายแล้วทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะเดี๋ยวถ้าครูจะเรียนต่อเมื่อไหร่เดี๋ยวครูจะโพสต์อีกนะครับน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้บายบาย see you again ครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะครับ